นาดีเจบอยเมาส์ฉ่ำแฉยับเจนี่เผยโมเมนต์ตกใจเจอเปลือยร่วมห้องนานาดีเจบอยเมาส์ฉ่ำแฉยับเจนี่เผยโมเมนต์ตกใจเจอร่างเปลือยหมดร่วมห้องเพื่อนชายหลังๆก็เรื่องของมึงแล้วกันเพื่อนซีนานาไรบีน่ากับดีเจบอยมานั่งเมาส์มอยในรายการปากต่อปากถึงความสนิทของทั้งคู่พร้อมทั้งเมาส์กระจายถึงเพื่อนซีอย่างนางเอกดังเจนี่เทียนโพสุวรรณนานาพูดถึงเวลาไปต่างประเทศก็ขาดพี่บอยไม่ได้แต่ช่วงหลังมีสมาชิกที่เกาะติดพี่บอยเอาไปเป็นเมมเบอร์แล้วคือเจนี่แย่งกูค่ะดีเจบอยเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วนอนด้วยกันเขาก็ผู้หญิงเราก็ผู้ชายก็มีสเปซให้กันนิดหนึ่งเข้าห้องน้ำพอออกมาปุ๊บก็เจอคุณเจนี่ในร่างเปลือยเปล่าแบบ 100% คนที่เขินคือฉันเขินแล้วหันมาลุงบอยลุงบอยจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำไปตรงโน้นสิแล้วนางก็จัดการเรื่องของนางหน้ากระจกของนางต่อฉันก็เฮ้ยเหรออย่างนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นมาอีกทริป2ทริปก็เรื่องของมึงแล้วกันมึงจะแก้มึงจะยอมอะไรก็เรื่องของมึงอะไรอย่างนี้นอกจากนั้นยังเมาเรื่องการกินของเจนี่เพื่อนซีแบบแฉยับโดนดีเจบอยออกปากปวดหัวมากกินข้าวกับนางเราก็เข้าใจว่านางรักสุขภาพนางเลือกกินแต่นางก็ยังมีความโหยความหิวเหมือนมนุษย์ปุถุชนนางก็อยากจะสั่งมานานายกตัวอย่างกินเค้กกันให้ดูเลยดีเจบอยสวมบทเป็นเจนี่จะคอยมองปากเพื่อนกินพร้อมถามว่าอร่อยไหมหวานปากมีความยำนี่ไหมมันถึงเนยปากอร่อยใช่ไหมแล้วมองที่ปากเราเหมือนกำลังลิ้มรสอิ่มทิพย์หวานไหมเนื้อมันใช่ไหมแกมันดีใช่ไหมแต่ไม่แดเอ็กแต่กูอะแดเอ็กอยู่มันก็เหมือนกับอิ่มทิพย์กับความรู้สึกที่เราได้กินความอร่อยสิ่งที่นางสั่งมาล่าสุดไปกินอาหารญี่ปุ่นกันนางบอกอันนี้น่าอร่อยมากเลยนะกุ้งเทมปุระเป็นเซตก็คุยกันวันนี้มันกินของทอดเว้ยก็มีข้าวอาหารซุปมิโซะสลัดที่เหลือนิ่งสวยแดเอ็กสลัดโอเครู้เรื่องนานาเมาบ้างเจนี่ทำบ้านใหม่กำลังจะเสร็จชวนไปบ้านให้เพื่อนเอาแก้วกระดาษจานกระดาษมาเองด้วยที่บ้านไม่รับไวน์แดงเดี๋ยวหกถามอีกมึงโอเคไหมถ้าเรานั่งกันที่โรงรถกูบอกเจี๊ยบเจนี่ไปบ้านกูเหอะนางเป็นผู้หญิงที่ทำเองทุกอย่างหมดไม่มีแม่บ้านรอกอผู้บัญชาการตำรวจเข้าพบเศรษฐาเชิญฝ่ายกฎหมายตำรวจหารือเรื่องตำแหน่งสำคัญการเมืองรอกอผู้บัญชาการตำรวจเข้าพบเศรษฐาเชิญฝ่ายกฎหมายตำรวจหารือเรื่องตำแหน่งสำคัญหากจะกำหนดบทลงโทษต่างๆและอำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกอตำรวจวันที่18เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าเมื่อเวลา 12:10 น.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยทั้งนายเศรษฐาและพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พูดคุยกันในหลายประเด็นต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าหารือคาดเป็นการดูเรื่องข้อกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะอำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.ในเรื่องตำแหน่งสำคัญหากจะกำหนดบทลงโทษต่างๆต้องให้ขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือรักษาการผู้บัญชาการตำรวจจากนั้นเวลา 15:25 น.นายเศรษฐาเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลธัญญาแพ้ท้องหนักอีส้มตำน้อยห่างอาโลกกลับลาวเจอว่าดราม่าสำออยบันเทิงธัญญา
แท้ทองหนักหีส้มตำหน่อยห่างอาโลกลับลาวเจอว่าดราม่าสำออยคอมเมนต์ป่วนเห็นสามีอยู่กับใครยันเชื่อใจตอบปมไม่ไปเที่ยวด้วยแพ้ท้องหนักถึงขั้นอีไม่อยากกินส้มตำปูปลาร้าทั้งที่เป็นของชอบเมื่อก่อนกินทุกวันสำหรับลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามที่ตอนนี้อายุครรภ์5 เดือนแล้วแต่ยังแพ้ท้องไม่หายอาเจียนตลอดแถมช่วงนี้ต้องห่างกับสามีนานเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งท้องเนื่องจากอาโลเดินทางกลับบ้านเกิดประเทศลาวงานนี้ว่าที่คุณแม่เลยหน่อยหนักร้องไห้ไม่ไหวจอดดราม่าสำออยแถมยังมีคอมเมนต์มาป่วนบอกเจอสามีอยู่กับใครวันที่19 เมษายน 2567ธัญญามาร้องเพลงในงานแถลงข่าวจัดงานพิธีล้านนาสืบชะตาบูชาดวงนาคุ้มนาหน้าทองที่มูลนิธิสุบินนิมิตจังหวัดนนทบุรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงอาการแพ้ท้องว่าน้องคาโลน่ารักมากคือถ้าเกิดไปดูคอนเสิร์ตไปงานหรือไปเที่ยวกลางคืนจะไม่แพ้ไม่อ้วกเลยแต่ถ้าอยู่บ้านอ้วกเป็นประจำจนตอนนี้5 เดือนก็ยังอ้วกอยู่ปกติคนอื่นเขา3 เดือนก็จะไม่แพ้แล้วธัญญาอาสยามธัญญากล่าวอีกว่าเราก็บอกเขาด้วยการลูบท้องและพูดกับเขาบ่อยๆตอนนี้เริ่มดิ้นแล้วค่ะประมาณ2 สัปดาห์พอรู้สึกคราวนี้ก็รู้สึกรัวๆเลยแต่ที่ยังอ้วกอยู่ก็ถามคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าแล้วแต่คนแต่หลังจาก3 เดือนก็จะดีขึ้นแต่ของหนูไม่รู้ยังไงหัวเราะหมอบอกว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ยังแพ้จนถึงวันคลอดบางคนก็6 ถึง 7 เดือนหรือบางคนอาจจะยันคลอดเลยก็ต้องมาลุ้นกันแต่หนูเป็นเหมือนท้องอืดกินอะไรก็ไม่ย่อยแล้วก็จะออกอย่างเดียวเลยธัญญากล่าวต่อว่าน้ำหนักขึ้นมา5 กิโลกรัมแล้วค่ะถือว่าขึ้นเยอะอยู่แต่อาโลไม่แพ้นะคะรู้สึกว่าเขากินเก่งขึ้นและอวบขึ้นและชอบไปกินดึกๆไม่รู้ว่าแพ้ท้องด้วยหรือเปล่าหัวเราะดึกๆเที่ยงคืนก็อยากกินลาบแต่หนูกินได้ทุกอย่างอาโลธัญญากล่าวอีกว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากกินทั้งที่เป็นของที่เราชอบก็คือส้มตำแต่ก่อนกินทุกวันแต่ตอนนี้กินไม่ได้ไม่อยากกินมันไม่เชิงเหม็นแต่เห็นแล้วมันอีไม่อยากกินหัวเราะปูปลาร้าเลยค่ะของชอบแต่ก่อนกินทุกวันที่บ้านจะต้องมีเครื่องตำแต่ตอนนี้เห็นแล้วมันไม่น่ากินเหมือนแต่ก่อนยิ้มแม่ตำทุกวันหนูก็เฉยเฉยไม่แตะเลยก็งงมากค่ะยิ้มธัญญากล่าวถึงอาการน้อยใจสามีว่าก็มีบ้างค่ะอย่างตอนนี้เขากลับลาวไปประมาณ1 อาทิตย์แล้วคือตั้งแต่ท้องก็ไม่เคยห่างกันเลยก่อนหน้านี้เราจะบอกทำอันนี้อันนั้นหน่อยพอไม่มีเขาบางทีก็รู้สึกว่าขาดมือขาดเท้าหัวเราะเพราะปกติเขาจะทำให้ทุกอย่างแต่ที่หนูไม่ได้ไปด้วยเพราะหนูไม่อยากเคลื่อนที่เยอะอยู่บ้านก็สบายกว่าแต่มีแพลนว่าน่าจะต้องไปปลายเดือนเพราะจะไปทำเอกสารเรื่องวีซ่าแต่งงานด้วยค่ะธัญญากล่าวอีกว่าตอนที่เขาไปก็ร้องไห้เลยรู้สึกใจหายมันหน่อยเองใจหายว่าใครจะอยู่กับเราเวลาเราอ้วกและกลับมาเราก็ยังได้นอนจับมือแต่นี่คือโล่งไปเลยหนูต้องนอนคนเดียวสะดุ้งตื่นกลางดึกทุกคืนบางคนก็บอกว่ามาดราม่าสำออยแต่มันเป็นจริงๆค่ะยิ้มธัญญากล่าวต่อว่าเขาไปน่าจะนานอยู่นะคะเดือนหน้าถึงจะกลับแต่เอาจริงๆหนูไม่ข้อยนออยกับคอมเมนต์นะเพราะหนูเจอทุกวันถ้าไลฟ์สดก็จะเจอคนมาป่วนบ้างมีคอมเมนต์ลบตลอดอย่างช่วงที่อาโลไม่อยู่ก็จะป่วนบอกว่าไปเจอเขาอยู่ที่อื่นไปเจอแฟนเราอยู่กับใครให้รักตัวเองมากๆนะยิ้มแต่หนูไม่กังวลเลยค่ะเพราะหนูไว้ใจเวลาที่เขาไปไหนก็บอกตลอดธัญญากล่าวอีกว่าที่หนูไม่ไปอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะช่วงสงกรานต์อยากให้เขาได้กลับบ้านแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ถ้าหนูไปด้วยก็จะอยู่สถานที่นั้นนานๆไม่ได้หนูจะปวดหลังนั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ก็กลัวว่าเราจะไปเป็นภาระเขาให้เขาเที่ยวได้เต็มที่อยากอยู่ดึกแค่ไหนก็จะได้ยาวๆยิ้มแต่หนูบอกเขาเหมือนกันว่ามีคอมเมนต์แบบนั้นมา
มีแฟนคลับส่งรูปมาด้วยนะเหมือนไปเจอแล้วก็ส่งรูปมาแต่มันไม่ใช่เขาเราจำเสื้อได้เหมือนมาป่วนหนูก็ส่งให้เขาดูว่าใช่ไหมเขายึดมั่นคำสัญญาที่ไม่ได้สัญญากับหนูหรอกแต่เขาสัญญากับคุณแม่เขาที่เสียไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขามีภรรยาแล้วเขาจะไม่นอกใจไม่มีหลายคนหนูก็เชื่อใจเขาเพราะเขาไม่ได้สัญญากับเราแต่สัญญาแม่เขาด้วยและเขาก็บอกว่าให้หนูมั่นใจได้เลยธัญญากล่าวต่อว่าหนูก็มีตอบกลับคอมเมนต์ไปบ้างบอกว่าหนูไว้ใจบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปด้วยกันแต่หนูไม่ได้ตอบอะไรเพราะเราเชื่อใจหนูว่าพวกคอมเมนต์ก็เป็นปกติค่ะทำใจแล้วพอเราเจอทุกวันเราก็ชินเข้าใจโลกโซเชียลเพราะคนก็คอมเมนต์กันตามใจชอบอยู่แล้วหนูไม่ได้เครียดเรื่องคอมเมนต์หรือว่าดราม่านะคะคือก่อนหน้านี้หนูไปหาหมอตลอดและพอเราท้องก็เลยต้องหยุดกินยาเรื่องสภาพจิตใจพอหยุดฮอร์โมนก็อาจจะมีสวิงบ้างคุณหมอก็ห่วงพอเห็นข่าวคุณหมอก็จะทักว่ามาเป็นยังไงบ้างแต่หนูก็บอกไปว่าถ้าเป็นเรื่องดราม่าหรือคอมเมนต์ต่างๆไม่ได้กระทบต่อจิตใจหนูแต่เรื่องที่จะกระทบก็จะเป็นเรื่องครอบครัวเป็นหลักธัญญาเผย